ผมก็เป็นนักวิจัยประจำโครงการนะครับวันนี้ผมก็จะมาน,านำเสนอแล้วก็บอกเล่าถึงความมหัศจรรย์ของตัววัสดุปิดแผลตัวนี้นะครับโดยผลิตตองพาร์ของเรานะครับมีชื่อว่าวัสดุปิดแผลจากไฟโบรอินที่มีส่วนผสมของสารสกัดวุ้นว่านหางจระเข้นะครับในผู้ป่วยเบาหวานนะครับโดยนี่ก็จะเป็นทีมวิจัยของเรานะครับโดยก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะเล่าถึงความมหัศจรรย์ของตัว ว่าสรุปปิดแผลตัวนี้ผมขอเกริ่นที่มาและความสำคัญสำคัญก่อนนะครับว่าเรามีแนวคิดอย่างไรถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับโดยโรคเบาหวานนะครับที่ทุกท่านาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นสภาวะที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถคุมระดับน้ำตาลได้ทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ย มีระดับที่สูงนะครับจึงส่งผลต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับโดยองค์การอนามัยโลกเนี่ยได้มีรายงานว่าในปี2017ที่ผ่านมานะครับมีผู้ป่วยเบาหวานถึง425ล้านคนเลยนะครับแล้วก็ประมาณการว่าในปี2045นี้นะครับจะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง629ล้านคนเลยนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากนะครับแล้วก็ในประเทศไทยของเรานะครับมีอ่านในประชากร ผู้ใหญ่นะครับมีคนที่เป็นเบาหวานถึง8.3เปเลยนะครับในทุกๆ6วินาทีเนี่ยจะมีผู้ป่วยเบาหวานที่เสียชีวิตลง1คนซึ่งเป็นความทีที่ถือได้ว่าน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็มูลค่าการใช้จ่ายหรือว่าในการรักษาแผลเบาหวานอขอโทษครับ การรักษาเบาหวานเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง673,000ล้าน US d ลลาร์เลยนะครับโดยประชากรส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากประเทศที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีรายงานว่า,าผู้ป่วยเบาหวานจำนวน15-25%เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเกิดแผลบริเวณเท้านะครับโดยแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณหัวแม่โป้งนะครับหรือว่าบริเวณเนินปลายเท้านะครับซึ่งขนาดของแผลเนี่ย จะจะลึกหรือว่าจะรุนแรงนี่นะครับซึ่งผู้ป่วยบางคนเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงจนถึงระดับกระดูกเลยนะครับโดยแผลเบาหวานเนี่ยน่ากลัวหรือว่ารุนแรงกว่าแผลชนิดอื่นนะครับเนื่องจากเป็นแผลที่เรื้อรังนะครับแล้วก็ไม่สามารถรักษาได้เองนะครับโดยปัจจัยอุบัติหรือว่าสาเหตุการเกิดโรคเบาหวานเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายประการนะครับอาทิเช่นระบบประสาท มีการทํางานที่ผิดปกตินะครับโดยเมื่อระบบประสาทเนี่ยผิดปกติแล้วทําให้เท้าของผู้ป่วยเนี่ยชาหรือว่าไรความรู้สึกซึ่งส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดแผลได้ง่ายนะครับนอกจากนี้นะครับผู้ป่วยยังเกิดสภาวะที่หลอดเลือดตีบนะครับทำให้เลือดไม่สามารถมาเลี้ยงได้ดีเท่าที่ควรซึ่งในเลือดเนี่ยนะครับก็จะมีพวกสารหรือเซลล์ต่างๆที่ช่วยในการสมานแผลเมื่อเลือดมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมครับ การสมานแผลเนี่ยก็จะเกิดการเรื้อรังนะครับแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับแล้วก็ถ้าหากผู้ป่วยเนี่ยมีการรักษาที่ไม่ทันท่วงทีหรือไม่ถูกต้องนะครับก็จะลุกลามนำไปสู่ที่มาของการตัดอวัยวะในที่สุดนะครับโดยาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วสัสดุปิดแผลที่มีคุณภาพนะครับก็ยังจะช่วยส่งเสริมทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับอีกทั้งยังช่วยยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนะครับโดยคุณสมบัติเบื้องต้นของวัสดุปิดแผลเนี่ยควรมีลักษณะที่สามารถเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อบริเวณแผลนะครับก็คือไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองนะครับอีกทั้งยังต้องคงความชุ่มชื้นให้กับแผลนะครับแล้วก็สามารถป้องกันแผลจากสภาวะแวดล้อมภายนอกนะครับอาทิเช่นแบคทีรียหรือว่าฝุ่นต่างๆนะครับเนื่องจากวัสดุปิดแผลเนี่ยมีความจําเป็นในการรักษาทางการแพทย์เนี่ยถือว่านิยม ใช้อย่างมากเลยนะครับโดยพบว่าในปี2013ที่ผ่านมาเนี่ยขนาดของตลาดวัสดุปิดแผลเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงเกือบ4,000ล้าน US d ลลาร์เลยนะครับโดยวัสดุปิดแผลในทั่วไปนะครับในท้องตลาดเนี่ยก็จะผลิตจากโพลิเมอร์สังเคราะห์ใช่ไหมครับซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับของเหลวหรือช่วยส่งเสริมทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณประสิทธิภาพทางคลินิกเนี่ย ก็ยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีราคาแพงด้วยครับเพราะว่าจะต้องนําเข้าจากต่างประเทศดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อมาทดแทนโดวยวัสดุนี้เป็นวัสดุที่สามารถหาได้ภายในประเทศของเราอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเบาหวานอีกด้วยครับนั่นก็คือโปรโตีนไฟโบอินที่ได้จากรังไหมแล้วก็สารสกัดว้นว่านหางจระเข้นะครับ ร่วมกับกระบวนการผลิตาสารสกัดแล้วก็วัสดุปิดแผลที่ไม่ใช้สารอินทรีนะครับแล้วก็พลังงานสูงส่งผลให้นอกจากจะลดมลภาวะแล้วยังลดต้นทุนของตัววัสดุปิดแผลด้วยครับโดยวัสดุปิดแผลที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของตัวไฮโดรเจลนะครับโดยมีรายงานว่าในรูปแบบไฮโดรเจลเนี่ยนะครับจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเนี่ยสูงกว่าหรือว่าดีกว่าในรูปแบบอื่นนะครับโดย สรุปปีแผลของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยสารสกัด2ตัวนะครับก็คือโปรตีนไฟโบอินแล้วก็สารสกัดจากวุ้นบ้านหางจระเข้โดยตัวแรกนะครับคือโปรตีนไฟโบอินเนี่ยเป็นโปรโปรตีนที่อยู่ในตัวรังไหมนะครับโดยเราสกัดออกมาเอาโปรตีนออกมานะครับซึ่งโปรตีนตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยในการสมานแผลหรือว่ารักษาแผลนะครับเพราะว่าจากาสาเหตุเบื้องต้นที่ผมได้เกริ่นไปข้างต้นนะครับว่าพอ เกิดสภาวะาเลือดมาเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควรใช่ไหมครับพวกสารหรือว่าเซลล์ต่างๆที่มีหน้าที่ในการสมานแผลเนี่ยก็จะมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรเช่นกันแต่ตัวโปรตีนแฟบูอินเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นทําให้แผลแผลบริเวณที่ มีการเรื้อรังนี้นะครับมีการสร้างเนื้อเยื่อแล้วก็มีการสมานแผลนะครับอีกทั้งยังมีความปลอดภัยในด้านความเข้ากันได้กับเซลล์ผิวหนังอีกด้วยครับแล้วก็ยังสามารถย่อยสลายได้เองจากคุณสมบัติโดดเด่นของตัวโปรโตีนไฟโบอินเนี่ยเราจึงมีแนวคิดต่อยอดในการนําโปรโตีนไฟโบอินมาผสมกับสมุนไพรไทยนะครับนั่นก็คือตัวว่านหางจระเข้ซึ่งเป็นพืช พื้นบ้านของเราในประเทศไทยนะครับโดยส่วนที่เรานํามาใช้เนี่ยก็คือตัววุ้นเจลใสตรงกลางนะครับโดยตัววุ้นวันหางจระเข้นะครับก็จะมีฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับในการลดการอักเสบในการสมานแผลอีกทั้งนะครับยังช่วยฆ่าเชื้อแบคทีรียที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดแผลบาวานอีกด้วยครับโดยในการสกัด าสารสกัดนะครับทั้งตัวโปรตีนไฟโบอินแล้วก็สารสกัดวูดนว่านหางจระเข้ he, เราจะมีการควบคุมคุณภาพทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพของสารสกัดเพื่อให้มั่นใจในทุกๆครั้งทุกๆล็อตว่าเราจะได้สารสกัดที่มีคุณภาพจากนั้นนะครับเมื่อเราได้สารสกัด2ตัวนี้มาเราก็จะนํามาผสมกันแล้วก็แคสออกมาเป็นฟิลม์มโดยมีลักษณะสีเหลืองใสนะครับโดย เมื่อเราได้แผ่นออกมาแล้วเราก็จะมีการควบคุมคุณภาพเช่นกันครับเพื่อให้ผู้ป่วยมั่นใจว่าเมื่อใช้แล้วจะมีตัวาสารสก,กัดหรือว่าตัวที่ช่วยในการทำให้แผลหายเร็วขึ้นได้ในทุกๆแผ่นในทุกๆล็อตเลยนะครับโดยางานวิจัยของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3เฟสนะครับโดยเฟสแรกเนี่ยเราจะทดสอบในในสัตว์ทดลองนะครับโดยพบว่า,าหนู ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานนะครับมีการสมานแผลได้ใกล้เคียงหรือว่าเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการเหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานนะครับโดยงานวิจัยในสัตว์ทดลองนี้นครับก็ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอีกทั้งยังได้รับรางวัลอีกด้วยนะครับจากความประสิทธิภาพในการสมานแผลในสัตว์ทดลองเนี่ยเราจึงมีแนวคิดต่อยอดเพื่อนำมาประยุกใช้ในคนจริงๆครับ เพื่อยือนยันประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยโดยพบว่าเรา,านำมาทด,ทดสอบอกับอาสาสมัครจำนวน5คนนะครับโดยพบว่าอาสาสมัครเนี่ยมีการรักษาแผลภายใน2สัปดาห์ถึง6สัปดาห์นะครับขึ้นอยู่กับขนาดของแผลนะครับโดยางานวิจัยนี้นะครับก็กำลังอยู่ในขั้นตอนการตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาติแล้วก็ได้รับรางวัลอีกด้วยครับซึ่ง เรามีแนวคิดที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้นะครับไปต่อยอดเพื่อจดเป็นวัสดุทางการแพทย์เพื่อขอ,อาทางออยอนะครับโดยเราต้องการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรามี ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือว่าดีกว่าผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดตอนนี้เราอยู่ในเฟสสามครับกำลังทดสอบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเปรียบเทียบนะครับแล้วก็จํานวนอาสาสมัครเราเนี่ยก็ทําจํานวนในเป็นมันติเซนเตอร์นะครับจำนวน120คนนะครับโดยแผ่นของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับโดยก็จะมีตัวที่เป็นแผ่นกาวนะครับ เพื่อให้ยึดติดกับผิวหนังนะครับแล้วก็ตัวแผ่นสีเหลืองก็คือแผ่นไฟโบอินที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้นะครับแล้วก็ในแผ่นไฟโบอินเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นสำลีเพื่อช่วยในการดูดซับเนื่องจากเวลาเกิดแผลเนี่ยก็จะมีของเหลวออกมาก็จะช่วยในการดูดซับนะครับโดยต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านคลินิคอลสตาร์ดี้นะครับครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สลันนะครับ ก็เป็นผู้ทําการทดลองทางคลินิกของแผน่นไฟโบอินกับว่านหางจระเข้นี่นะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างโปรตไทป์ของเรานะครับที่ได้ทําการทดลองในคนไข้แล้วครับก็ส่วนที่เป็นไฟโบอินกับว่านหางจระเข้ก็จะอยู่ในข้างในนะครับก็ตรงนี้มันก็เป็นตัวแผ่นอ d h e ส i ี e t เทปทั่วไปเหมือนที่เราใช้ปิดแผลทั่วไปแต่ว่าอันนี้จะมีสานของเป็นแผ่นไฟโบอินของเรานะครับโดยการทําการทดลองคลินิคอลสตาร์ดี้ในการไพร์ t สเกลของเราในคนไข้า5าลายนะครับกเ็เราเลือกคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานทั้งหมดที่เป็นแผลเลือล้อรลังมานานมากกว่า1เดือนนะครับบางคนมากกว่า1ปีนะครับที่ยังไม่หายเราก็เลือกมาทําใช้แผ่นปิดแผลของเราอันนี้นะครับโดยก็จะมีขนาดแตกต่างกันไปนะครับก็ลายลายแรกก็จะมีขนาดประมาณ1เซนนะครับก็อันนี้เขาไม่แม้จะเห็นว่าแผลมันเล็กก็จริงแต่ว่าเนื่องจาก ความเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทให้แผลหายยากแล้วก็เขาทําแผลอย่างอื่นมามาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็แผลไม่หายนะครับแล้วก็ใช้วัสดุปิดแผลไฟโบอินวัตหางจระเข้ของเราเนี่ก็หายภายใน2อาทิตย์นะครับอันนี้ก็แผ่นแผลใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ2อสาตารางเซนนะครับก็แผลเนี่ยเราทําการทดลองดูไปเนี่ยที่1เดือนนะครับแผลมีขนาดลดลงลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หายภายใน6สัปดาห์นะครับ เคส3ก็ประมาณ1-2ตารางเซนนะครับก็หายภายใน2อาทิตย์เหมือนกันนะครับเคสสุดท้ายก็เคสสเคสเคสห้าเลยเคสหนี่เป็นแผลใหญ่คนนี้เป็นประมาณปีนึงแล้วนะครับแผลก็เรามาทําความสะอาดแล้วก็ดีไบหรือว่าตัดเนื้อตายออกไปนะครับก็บริเวณหัวเท้านะครับเราก็ทําการใส่วัสดุไฟโบอีนกับว่านหางจระเข้เข้าไปนะครับเปลี่ยนแผลเนี่ย ก็ข้อดีของอันนี้ก็คือเปลี่ยนแผลทุก3วันไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับสามารถอยู่ได้ถึง3วันนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนทุก3าวันไปเรื่อยๆนะครับที่เสียทิศก็ลดลงลดลงก็จะเห็นว่ามันมีเนื้อใหม่เพิ่มขึ้นมาเนื้อท,ที่ที่หายแล้วนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กลงจน6สัปดาห์แผลหายทั้งหมดนะครับหายหมดเลยสรุปใน5ลายที่เราทําการรักษาเนี่ยแผลหายร้อเซนะครับ เรียบร้อยแล้วนะคะท่านไหนมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะยกมือถามคาถามได้นะคะด้านในห้องมีไม่เอ่ยเรนเชินค่ะอ่าครับคืออ่าเป้าหมายแรกหรือว่า,าวัตถุประสงค์แรกเนี่ยเรามุ่งเน้นไปที่แผลที่มีลักษณะที่เรื้อรังและไม่สามารถหายได้เองซึ่งซึ่งเทียบกับ ถือว่าเป็นแผลที่ยากใช่ไหมครับเรามองว่าถ้าเราสามารถช่วยรักษาแผลที่มีระดับความรุนแรงยากแล้วเนี่ยแผลทั่วไปแผลกดทับแผลเบิร์นแผลสดอะไรพวกนี้ครับก็สามารถรักษาได้แน่นอนครับขอบคุณค่ะท่านไหนมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ค่ะสครูนะคะ ถ้าทักทากเก็ตในมาร์มาเก็ตตอนนี้เราจะให้หมอใช้ก่อนนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มพัฒนาที่จะขายในท้องตลาดหรือว่าร้านตามร้านขายยาคล้ายๆเป็นบัสเตอร์ปิดแผลต่อไปได้ในอนาคตครับครับตอนตน,ตนี้เขาเสียอะไรเขอะค่ะเขารักษาแผลคือไปหาหมอทุกวันแล้วก็ล้างแผลเพราะว่ามันจะต้องดูเนื้อเยื่อที่มันตายอาจจะต้องตัดแล้วก็ล้างหนองอย่างเงี้ย ซึ่งเขาก็ไม่ปิดแผลอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันจะมันจะไปมันจะไปสอดคล้องกับไกด์ไลน์การทําพวกเบสซิ่งอะไรพวกนี้หรือโดยโดยที่แผลเบาหวานอันนี้คือมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเราจึงแนะนําให้ใช้แผ่นปิดแผลอันนี้ในในบุคลากรทางการแพทย์ก่อนไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือว่าพยาบาลก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแผลทั่วไปที่จะใช้เนี่ยก็สามารถให คนไข้คนอื่นที่มีแผลแผลเนี่ยใช้ได้เองได้ได้เลยครับแต่ว่าในในการทดลองครั้งนี้ก็ใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ก่อนครับขั้นตอนการล้างสายอย่างอื่นเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็จะ,ะความถี่ในการหาหาหมอก็จะลดลงนะครับแผ่นแผ่นเดิมเนี่ยถ้าเป็นแผลที่มันสะอาดไม่ห่วงกัน ติดเชื้อเลยสามารถปิดได้ถึง1อาทิตย์นะครับอย่างเกณฑการทดลองในสัตว์ทดลองเมื่อสกักครู่เราปิดถึง7วันเราค่อยเปิดแผลเลยน่าจะครอบคลุมนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านต่อไปนะคะเดี๋ยวสแตนบายด้านข้างเวทีได้เลยค่ะส่วนช่วงนี้ท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะขอสักหนึ่งคำถามค่ะมีไม่เอ่ยยกมือถามคำถามได้นะคะน่าจะครบถวนท่านมีอะไรจะทิ้งท้ายไว้ไหมคะในช่วงนี้ เรียบร้อยแล้วเนาะเชิญค่ะขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สรันวรศักดิ์วุฒิพงศ์ค่ะหัวหน้าและแพทย์ประจําโครงการนะคะและคุณปรียวัตรพิมพ์นวลน,นะคะนักวิจัยประจําโครงการของเราขอเสียปรบมือให้กับทั้งสองท่านเลยค่ะ